โอเคครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับอันนะครับก็จะมารีวิวนะฮะวิธีดูลาบูบูนะฮะที่อยู่ตรงหน้านะครับน้องลาบูบูนะฮะที่ทุกคนกำลังถามหากันอยู่นะเวลานี้นะครับกับเฮ้ยของแท้ดูยังไงอะอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราเอามาบอกเป็นวิทยาทานอันนี้นะเราก็ได้ความรู้มาจากในกลุ่มลาบูบูไทยแลนด์ซื้อขายส่งต่อนะฮะด้วยพี่จักริดมั้งหรือว่าอะไรชูเกียรติประมาณนั้นเห็นเขาคุยเยอะๆแล้วเขาก็เอามาให้ทายกันว่าเฮ้ยตัวไหนตัวปลอมตัวไหนตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามสไตล์ก็คือไปนั่งเก็บความรู้มาเนาะไปนั่งบ๊อบะมาอะไรอย่างงี้นะครับก็น้องลาบูบูนะก็จะอย่างงี้ถ้าเกิดเราได้มาเราก็จะได้กล่องอย่างงี้อุ๊ยน้องล่วงก็จะเป็นกล่องนี้นะฮะกล่องนี้เดี๋ยวอันนี้น้องสีเขียวนะน่ารักมั้ยนี่น้องสีเขียวน้องกรีนเกรฟเนาะนี่น้องสีเขียวนะช่วยน้องเป็นว้ายน้องเป็นสีเขียวอันนี้น้องเป็นสีเทานะจ๊ะเขาเรียกอะไรสีอะไรสักอย่างไม่รู้อันเนี้ยสีเทาอ่ะมีเหมือนแบบมีคนปล่อยเยอะที่สุดเลยไม่รู้ว่าทำไมแต่เราว่ามันก็น่ารักดีนะมันไม่น่ารักหรอเราว่ามันก็น่ารักดีออกแต่คนไม่ค่อยชอบเล่นมั้งไม่เข้าใจเหมือนกันน้องมันก็น่ารักดีนะมันไม่น่ารักตรงไหนอ่ะสีเทาเราได้มาแบบราคาไม่แรงก็คือสีเทาได้มา 1,300 และอีตัวสีเขียวเนี่ยได้มา990บาทก็เลยแบบแต่จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าของป๊อปมาร์ทอ่ะราคามันอยู่แค่550บาทเองนะต่อจุ่มนึงอ่ะแต่ก็คือพอตอนแรกยายแก้วลูกของคุณชมพู่เนาะจับก็อยู่ที่ไปที่ 1,300 เองเบาๆแต่ตอนพอเรามาเห็น 1,300 แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมราคามันแรงจังเลยแล้วแบบเดี๋ยวเรามันลงก่อนละกันหลังจากที่คิดวันนั้นลิซ่าได้ถือน้องลิซ่าถือก็คือ TikTok ทะยานไปถึง 3,300 3,500 ก็เลยตอนนี้ก็คือถ้าคุณหาในกลุ่มคุณจะได้อยู่ประมาณ 1,800 1,900 2,000 ที่ไม่เป็นมิดจี้แล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ราคาแบบนี้ก็คือคุณจะต้องเสี่ยงกับมิดจี้นะจ๊ะราคาแบบว่า 1,300 อะไรเงี้ยก็คือน้องมิดจี้จะมาเยือนนิดนึงถ้าเกิดคุณรับได้คุณก็ลองดูถ้าจับมิจจี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครอยู่ในวงการกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าของแจ๊ของปอมมากับเราเนี่ยเราจะรู้ว่าการจับมิจจี้เนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่อยู่ที่ว่าเราจะตามมันทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูการว่ายังไงก็คือถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยนอนก็จะอยู่ในกล่องเนาะแล้วก็กล่องก็จะมีแบบที่เขาให้ฉีกก็จะเป็นตรงนี้ใช่ปะก็แบบฉีกปรับลงมาเนาะแต่อันนี้ก็คือแปะไว้เขาก็แบบเราไม่เขาก็ที่เราซื้อต่อเขามาก็เขาก็จะเหมือนแบบเช็คการ์ดอะเนาะแล้วเขาก็แค่ตัดด้านล่างออกแต่เขาไม่ได้แบบทำด้านบนนะไม่ได้ทำด้านบนให้เสียหายให้เราแบบไปนั่งฉีกเองได้อะไรเงี้ยปุ๊บก็น้องก็จะมาในกล่องในถุงแล้วก็มีการ์ดนี่อันนี้เป็นการ์ดอย่างแรกที่เช็คก็ดูการ์ดจะออกเหลืองๆการ์ดตัวนี้จะไม่ขาวนะเพราะไฟขาวยิงอยู่ข้างๆนะครับไฟตัวนี้จะการ์ดน้องอ่ะจะเหลืองคือตัวการ์ดอ่ะจะมีความเหลืองไม่ได้เป็นสีขาวจั๊วนะขาวจั๊วคือขาวจั๊วนะแต่อันนี้มันจะออกครีมเนาะหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยจะบอกว่าดูซะของปลอมตรงนี้จะเป็นสีแดงไปหมดเลยแต่นี่จะเป็นสีขาวเห็นปะตรงเนี้ยปกติของปลอมมันจะป้ายไปเลยถ้าล็อต1นะตอนนี้ของปลอมยังมีแค่ล็อตเดียวนะเอ้ยมี2ล็อตแล้วนี่ที่ว่าตอนแรกเขาล็อตไม่มีตอนหลังมีคนล็อตแล้วมีพัฒนาแล้วตัวเนี้ยมันจะตรงเนี้ยฟันน่ะฟันซี่เนี้ยจะแดงไปกับกระดาษของมันเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะหมุนติ้วติ้วเดี๋ยวไอ้ตรงจุดตายก็แวบๆนึงนะเดี๋ยวเราค่อยแวะหาจุดตายเนาะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมว่าสีมันจะจางๆตรงเชือกสีตรงเชือกอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้มแล้วตัวนี้ก็จะจางมากน้องเขาบอกว่าไอ้ซอยมิวเนี่ยก็จะจางในระดับหนึ่งซอยมิวจางสีจะจางๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจางยังไงคือดูไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยดูแค่ว่ามันสีมันไม่สม่ำเสมอกันก็พอแค่นั้นแหละของปอมมันจะสม่ำเสมอกันแล้วก็จุดตายเนาะจุดที่สามารถเอาไว้ดูอีกจุดนึงที่จะเป็นจุดแรกก็คือตรงนี้ตรงสติกเกอร์นะแล้วก็ตัว P ก็น่าจะเท่ากันเขาบอกว่า P หน้าห้ามใหญ่กว่า P หลังนะซึ่งอันนี้ไม่รู้หรอกเราก็ดูตามเขามาประมาณนี้สติกเกอร์นะดูนะสติกเกอร์นะ
สติกเกอร์ยังไงเขาบอกว่าเออถ้าเกิดแบบว่าสายมันจะแบบมีอะไรไม่รู้แต่เอาง่ายๆว่าดึงออกมาด้านล่างจะมีตัวอักษรจบนั่นแหละอันนี้คือล็อตแรกนะแต่ถ้าเป็นล็อตหลังสติกเกอร์จะเป็น QR code ตรงนี้จะเป็น QR code แล้วใต้ QR code จะเป็นแบบที่ขูดๆแล้วก็จะมีเลขซึ่งเลขตรงนั้นมันสามารถที่จะเอาเราสแกนมือถือเข้าไปกับ QR code เนาะแล้วก็เอาเลขตรงนั้นที่เขาให้ไปพิมพ์ลงในหน้าเว็บที่ขึ้นมาแล้วมันจะ verify ให้ว่าน้องเป็นของแท้หรือของปลอมนะฮะเออประมาณนั้นนะครับซึ่งประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็ผ่านไปก่อนนะกล่องเอออุปกรณ์ก็จะมีอันนี้แล้วถุงไม่รู้ดูยังไงเหมือนกันเขามีแบบมีบางอันเป็นถุงด้วยแต่ไม่รู้แล้วก็อันนะการ์ดเหมือนเดิมนะที่บอกนะการ์ดต้องเป็นสีออกครีมนะไม่ได้ขาวนะอันนี้เออเพราะว่าดูด้านหลังได้ว่ากล่องก็อันนี้มันครีมก็คือครีมนะไม่ได้ขาวนะถ้าขาวมันจะเป็นอย่างนี้นะขาวอะอันนี้ขาวเห็นไหมขาวเออเนี่ยขาวแล้วอันนี้นี่อย่างนี้อ่ะเนี่ยมึงเห็นไหมน้องมันจะสีไม่ได้ขาวนะมันจะออกครีมโอเคอ่ะให้เห็นภาพน้องก็ประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะซึ่งตัวนี้คือน้องซีเซลอะไรนี่ไงซีเซียมบีมนี่นะครับก็น่ารักดีอ่ะผ่านไป1ตัวอันนี้แล้วต่อมาฉันก็ไปได้ราคา990บาทมาเขาก็มาปล่อยเราก็ไม่รู้หรอกว่าใช้อะไรมาหรือยังหรืออะไรกันขนาดไหนเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรจะจุ่มหรือไม่จุ่มฉันก็เออช่างหัวมันก็ให้น้องมันได้เป็นของตัวเป็นของแท้ก็พอรู้สึกว่าเอามายังไงหิ้วๆเดี๋ยวมันก็เจ๊งแล้วหน้ามันน่ะดูดสีนะยะอย่าไปดัดจริตใส่อะไรกับสีดงสีดํานะหน้ามันดูดสีนะแกฉันบอกก่อนหน้ามันมีปัญหานะอ่ะเหมือนกันอันนี้ก็กล่องน้องอึ๊บส์อ่ะมาตัวนี้เป็นกล่องของน้องสีเขียวนะที่ได้มาก็ตัวนี้ก็เป็นกล่องน้องสีเขียวก็เหมือนกันอันนี้เขาแกะด้านบนเนาะแล้วก็จึ๊บๆตรงนี้จึ๊บๆจึ๊บๆแล้วก็จะมีเหมือนกันเลยแล้วก็อ่ะนี่มีอันนี้สติกเกอร์หลุดมาแล้วเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพวกชอบจับผิดนะเราก็เอาสติกเกอร์ให้เขาเอาสติกเกอร์ออกเลยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยให้เอาสติกเกอร์ออกมาเลยจะได้รู้ว่าตรงกล่องมันมีตัวอักษรจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยมันก็มีตัวอักษรนะอันนี้คือตัวอักษรที่ใต้สติกเกอร์ซึ่งก็จะไม่เหมือนกันเขาก็มีเลขรหัสของเขาเนาะเออประมาณนั้นแหละซึ่งมันแปลกกลับไม่ได้แล้วช่างหัวมันแล้วก็จะมีอันนี้อีกแล้วน้องก็คือขนรุนแรงมากก็จะมีอันนี้ซึ่งคือถุงกันชื้นนะครับซึ่งมี 2-3 แบบเอ้ยมันมี2แบบมั้งแต่ว่ามันจะมีแบบหนึ่งที่มันปลอมแต่เราแบบไม่ค่อยได้สนใจนะพูดตรงๆกับพวกนี้เราสนใจจริงๆเราจะสนใจแบรนด์สแตมป์ซึ่งพวกเธอจะรู้กันว่าฉันอาจจะคลั่งแบรนด์สแตมป์มากเพราะว่าถ้าเวลาดูอุปกรณ์อะไรนะแบรนด์เนมมือ2ทั้งหลายแหล่มันต้องดูแบรนด์สแตมป์เป็นอันดับแรกเพราะว่าแบรนด์สแตมป์มันแบบที่สุดอ่ะอันนี้เป็นการ์ดของน้องสีเขียวเห็นไหมว่ามันจะออกครีมเนาะเป็นที่ลิซ่าถือตัวแรกเลยป่ะแล้วก็ราคาพุ่งปิดฉันได้มา994วีดอกเอาซีเนาะมันจะชื่อกินเกรฟกินเกรฟนะครับเนาะนานี้ดูดีเทลชัดๆอ่ะนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตัวกระดาษก็จะแบบต่างกันนะเออแต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไงช่างหัวมันเราไม่ค่อยสนใจอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูความที่เขาให้ verify กับตัวน้องนะฮะมาอันแรกคือจมูกน้องนั้นเราไว้ตรงกลางปุ๊บเขาบอกว่ามันจะมีร่องไฟช่องไฟในแบบที่จะเป็นก่อนจะตาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีร่องนิดนึงแต่ถ้าของปลอมจมูกมันจะโตของแท้จมูกจะเหมือนเพชรเล็กๆนะแปะลงไปซึ่งถ้าอยากรู้ก็ลองไปหาดูของปลอมมันก็มีอยู่ในนั้นในกลุ่มมาเยอะแยะลองไปดูนะน้องแก๊งเขาจะเรียกกันว่าแก๊งเนาะกองแก๊งนี่แล้วก็เขาบอกว่าดูไอ้ตรงเนี้ยเย็บมันไม่ตรงคืองานหลุด QC ตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติเย็บไม่ตรงตรงนี้เย็บไม่ตรงอะไรเบี้ยวๆแล้วแต่หู
หูจะไม่กลางหูนั่งจะติดกันอยู่อย่างนี้เว้ยของแท้แต่ว่าของปลอมเขาบอกว่าหูมันจะกลางแต่เอาจริงๆถ้าเวลาเราใช้แล้วเรากลางหูมันอ่ะมันก็กลางอ่ะแกมันจะไม่กลางไงแล้วก็แกจับมันกลางอ่ะโอเคปะอันนี้ตัวนี้ก็จะจริงๆมันต้องอ้วนๆอ่ะแต่อีตัวนี้ไม่รู้เขาเล่นหนักหรือเปล่าแล้วน้องดูผอมนะเออแต่น้องเป็นของแท้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องอ่ะเป็นของแท้นะแต่ว่าแค่มันบางทีอ่ะหลุด QC มามันก็แปลกๆงงๆแปลกๆของมันอ่ะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นป้ายหนอป้ายนี่เขาจะมาสนใจกันตรงนี้อ่ะป้ายเนี่ยเขาจะมาสนใจตรง2024ตรงกลางจอนะเราจะพยายามเอาดูให้กลางจอนะว่ามันจะต้องติดกันแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางจอนะทุกคนดูตรงกลางจอมันจะมีเซมิคอลอนอยู่ซึ่งของปลอมล็อตแรกๆไม่มีเซมิคอลอนแต่ว่าตอนหลังอ่ะพัฒนาแล้วมีเซมิคอลอนแค่นั้นแหละถ้าเกิดเธอไปเจอไม่มีเซมิคอลอนอ่ะก็คือปลอมตีปลอมได้เลยแต่ว่าถ้าเธอไปเจออันใหม่มันที่มันมีเซมิคอลอนแล้วเธอก็พึงสังวรไว้ว่าเปลี่ยนไปดูที่อื่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงสายมัน The Monster ก็ด้านหลังเอาจริงๆก็รีวิวแบบว่าเงื้อๆงะๆเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากมายแต่ดูก็ดูเป็นแหละก็พอดูออกแหละถ้าเราผ่านแบรนด์เนมในระดับนั้นมากันแล้วเนี่ยอีพวกนี้มันก็ไม่ได้ยากหรอกมองๆแวบๆอ่ะเอาจริงมันมีเทคนิคมองอยู่เลยอันนี้คำว่าป๊อปมากนะให้ดูดีเทลน้องแกว่ามันควรถึงไหมแล้วก็แบบขนหลุดอะไรหลุดเยอะเถอะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์สแตมป์กันจบๆไปโอเคตัวสำคัญคือแบรนด์สแตมป์ตรงนี้เด้อนี่ป๊อปมากนี่จะเห็นกันไหมอ่ะป๊อปมากนะตัว P ตัว O ตัว P P จะดูแบบสูงชะรุดตุดโป่งเหมือนคนแบบว่าขายาวเดินแบบเนาะและ M เนี่ยมันก็จะแบบว่าM น่ะจริงๆมันดูสมส่วนแต่ว่า A อ่ะนางข้างในอ่ะจะยาวพอการที่ A ข้างในยาวอ่ะแล้วมันเลยทำให้ M อ่ะดูเหมือนว่าส่วนทรงสรีระมันจะดูแคบลงซึ่งถ้าของปอมอ่ะ A อ่ะด้านในมันจะสั้นเนาะด้านในตัว A ช่องว่างอ่ะที่เป็นสีดำอ่ะมันจะเล็กมันจะสั้นแล้วพอมันเล็กมันสั้นอ่ะแกมันทำให้ตัว M อ่ะกลายเป็นตัว M แบบตัวหนากลายเป็นแบบใช้แบบกว้างมันวายขึ้นเว้ยแค่นั้นเองที่ฉันเอาไว้ดูอ่ะแค่นี้เวลาเปิดสไลด์ผ่านเร็วๆอ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยอันของแท้ตัว M มันจะเรียวลงมาเหมือนแบบคนใส่กางเกงขาดเดฟสูง180แล้วตัวสั้นน่ะอีดอกประมาณนั้นน่ะเหมือนตัว P อ่ะเออแล้วตัว M มันก็จะแบบเล็กเรียวๆสูงๆอะไรอย่างงี้ A ก็เรียวแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมเมื่อไหร่อ่ะ A เป็นแบบA แบบ A ข้างในมันน้อยอ่ะมันเลยมันก็ทำให้ตัว M ใหญ่เลยแค่นั้นนั่นคือเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ฉันพิสูจน์แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูเหมือนกันสองตัวมัน A กับ P A กับ M อ่ะจะเหมือนกันเห็นป่ะ A ข้างในอ่ะเออประมาณนั้นโอเคเนี่ยก็จะเป็นการดูน้องลับบูนะของแท้ของปลอมนะล็อตนี้นะเว้ยไม่ได้แบบว่าตลอดไปนะอันนี้แค่ล็อตแรกๆที่ออกมาเห็น2014มั้ยแล้วก็เห็นคอลอนมั้ยอันนี้คือจะมีเออคือล็อตแรก2ล็อตแรกนะตอนเนี้ยเออของปลอมมันก็ยังไม่พัฒนาอะไรมากขึ้นน่ะถ้าซื้อได้มันก็รีบซื้อแล้วมันก็ดูได้ว่ามันยังเป็นของแท้อยู่นะมันยังไม่ปลอมนะอะไรเงี้ยเออมันโอเคเว้ยแต่ถ้าเกิดแบบว่าปล่อยไว้ปล่อยไปนานๆแล้วแบบราคาแม่ง to the moon แล้วก็แบบของปลอมเริ่มแบบทำแบบรุนแรงอ่ะเราว่าเราก็มันก็ลำบากที่จะซื้อแล้วแหละแต่เดี๋ยวถ้าแป๊บนึงมันก็น่าจะลงแล้วมั้งเดี๋ยวลิท่าก็เลิกถือแล้วมั้งเนาะอันนี้ประมาณนี้น้องลาบูบูน่ารักไหมมันก็น่ารักดีนะถามว่าน่ารักไหมอ่ะน่ารักแต่ปัญหาคือถ้าเธอจะแต่งตัวเธอต้องเสียค่าชุดอีกหลายตังค์มากบอกเลยค่าชุดคือแพงมากน้องตัวออกจากป๊อปมาร์ท550เนาะแต่ชุดก็คือรองเท้า300เออรองเท้า300แล้วนะน่ารักเนาะเออเนี่ยการ์ดมันให้ดูการ์ดอีกทีหนึ่งอันการ์ดนางช่วยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็
เพื่อใครที่ตอนนี้กำลังจะหาเพราะมันกำลังเป็นกระแสมากแต่เราอยากจะบอกว่า 2-3 พันน่ะมันแพงไปเอาไม่ได้แบบว่าจะนู่นนี่นั่นอะไรนะคือพ่อค้าเขาก็ขายเราเข้าใจว่าพ่อค้าแต่ละคนอ่ะมันก็มีต้นทุนที่ต่อกันมาแต่ว่าเราอ่ะซื้อในราคาที่เราไหวเราอย่าซื้อแบบว่าเพราะเราอยากจะมีอยากจะโชว์อย่างเงี้ยก็รอจนราคาที่อาร์ตไหวเห็นปะไอ้พันสามเนี่ยตอนแรกก็ว่ามันแบบโอ้ยคงถูกที่สุดที่ได้มาแล้วตอนหลังมาเจออีเจ้าตัวนี้990ทุกคนมองว่าอี990มึงมิดจี้แน่เลยเพราะน้องเจอมิดจี้มา1คือตัวตรงกลางที่ราคา 1,000 บาทสรุปอีนั่นเป็นมิดจี้มิดจี้ในระดับที่แบบว่าทำงานข้าราชการด้วยนะคือมันไม่สมควรมิดจี้อ่ะแต่นางก็เป็นมิดจี้เราก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบคนแม่งจะเป็นมิดจี้อ่ะมันแบบมันเป็นที่สันดานคนน่ะแล้วแบบเขาจะขายเท่าไหร่เขาก็ขายคือบางทีคงขายถูกกลายเป็นโจรแต่คนแบบโจรแม่งขายแพงอย่างเงี้ยก็มีเราก็เข้าใจทุกฝ่ายนะถึงว่านะตอนเนี้ย 3,000 3,200 3,500 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าตามตู้เนี่ย 3,500 หรือ 2,400 2,500 อะไรอย่างเงี้ยถ้าไหวแล้วคิดว่าควอลิตี้อย่างเงี้ยคำพูดว่าควอลิตี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมาดูดีเนี่ยอ่ะควอลิตี้อย่างเงี้ยอยู่ไหวไหมอ่ะเธอจะต้องซื้อตุ๊กตาตุลา 3,000 มาเพื่อใส่เฟซชิลไม่ให้มันโดนแบบเลอะไม่ให้มันดำไม่ให้มันดูดสีอย่างเงี้ยหรอฮ่า นั่นแหละมันรู้แบบว่าเฮ้ยอันนี้จมูกก็คนละสีนะจมูกยังไม่ลอกทั้งคู่นะโว้ยเห็นไหมฉันได้มาแต่ละอันคือทุกคนอาจจะถนอมมากเพราะว่าการที่ทุกคนได้เวลาตอนแรกอ่ะราคามันแรงโว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยฉันอ่ะก็คือราคาแรงกว่าเดิมนะแกเพราะว่าทูเดอะมูนมากกว่าเดิมเนาะเพราะว่าคือทุกคนบอกว่าของจะออกมาเยอะแล้วเดี๋ยวราคามันจะลงซึ่งฉันคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าของออกมาเยอะพ่อค้าก็ไม่เอามาอยู่ดีมันไม่ได้เป็นเราที่แบบไปซื้อแล้วก็มาแบ่งเฮ้ยเธอแบ่งเราหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวฉันแบ่งนะเดี๋ยวไม่แกทุกวันนี้เนาะเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจโว้ยมันไม่ได้เป็นแบบว่าแกฉันอยากได้แบ่งฉันหน่อยสิแล้วไม่เอากำไรเลยนะเดี๋ยวฉันส่งให้ฟรีนะมือมันไม่มีหรอกตอนนี้ฮะกูบอกเลยมันเพอร์เจอร์อ่ะประมาณนั้นแหละอ่ะเนี่ยฝากไว้ว่าน้องอ่ะราคาตั้งต้น550นะเธอจะไปซื้อ 4-5,000 อะไรอย่างงี้ก็คิดกันดูดีๆเด้อนี่ๆแกเขานั่งกันยังไงอ่ะน้องอ่ะนี่มันนั่งยังไงของมันวะไม่เห็นน่ารักเหมือนเขาเลยอ่ะเธอนั่งดีๆสิเฮ้ยเฮ้ยเง็ดเนี่ยคนอื่นเขานั่งกันได้แต่ทำไมเธอนั่งไม่ได้ล่ะนี่ช่วยหัวหลุดอีกว่านี่ไงนั่นน่ะประมาณนี้โอเควันนี้ก็ไปก่อนมาสอนคร่าวๆแบบเร็วๆเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้น่าจะแบบมากเลยและไอ้ที่เป็นบาร์โค้ดสแกน QR code ถ้าได้กล่องรุ่นนั้นมาก็ดีก็โอเคแล้วก็จะมีกล่องใหญ่กล่องสั้นกล่องสูงกับกล่องเตี้ยเนาะเพราะว่ามันเป็นเวอร์1เวอร์แรกกับเวอร์2นะก็ไปหากันดูแต่ว่าที่บอกก็คือแบรนด์สแตมป์ยังไงก็เป็นจุดตายสำคัญเนาะไม่ต้องคิดเยอะเลยแบรนด์สแตมป์อ่ะยังไงอ่ะถ้าเธอดูเป็นอ่ะมันก็ได้อยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอให้มีความสุขกับการหาน้องลาบูบู